สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมครูเอกครับตัวเล็กค่ะครับนักศึกษาที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้พยัญชนะภาษาอังกฤษกันนะครับค่ะจำตัวเลขครับพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้งหมดมีกี่ตัวครับกี่ตัวนะนี่เลยครับผมทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมด26ตัวนะครับพยัญชนะภาษามีทั้งหมด26ตัวจะมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กนั่นแหละวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับว่าตัวพิมพ์ใหญ่และก็ตัวพิมพ์เล็กเขียนยังไงและออกเสียงกันยังไงครับเริ่มเลยค่ะครับเรามารู้จักกับพยัญชนะตัวแรกเลยนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ครับตัวแรกครับครับตัวแรกเลยนะครับตัว A ครับเริ่มจากลากเส้นขึ้นไปครับอย่างนี้นะครับปึ๊ดแล้วก็ลากลงมานี่ครับแล้วก็ขีดตัดตรงนี้หนึ่งทีครับนี่คือตัว A ครับ A พิมพ์เล็กค่ะตัวที่2ครับตัว B เริ่มจากขีดเส้นลงมาปึ๊ดแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้ครับนี่คือ B ครับ B พิมพ์เล็กค่ะตัวที่3ตัว C ตัวต่อไปครับตัว C ครับอย่างนี้เลยปึ๊ดนี่คือตัว C ครับ C พิมพ์เล็กค่ะD D ขีดลงมาอย่างนี้แล้วก็นี่อย่างนี้เลยนะครับนี่คือตัว D ครับแล้วก็ D พิมพ์เลยค่ะตัวต่อไปเลยนะครับตัว E ครับอย่างนี้เลยครับเอิร์ดนะขีดตรงหัวก่อนครับแล้วก็มาตรงกลางอีกตัวหนึ่งครับเขียนตามเลยนะครับอีกตัวเลยค่ะ E แล้วก็ตัวต่อไปคือตัว F ขีดขึ้นไปเลยครับปึ๊ดนี้แล้วก็ขีดหัวยาวอย่างนี้ครับส่วนเส้นที่2นี่เอานิดนึงครับนี่คือตัวครับ F เล็กค่ะต่อไปก็คือตัว G ตัวต่อไปครับตัว G ครับนี่เลยครับปึ๊ดลงมาอย่างนี้ขีดมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปอย่างนี้ขีดอย่างนี้เลยคือตัว G G พิมพ์เล็กค่ะครับตัวต่อไปเลยนะครับตัว H ขีดลงมาอย่างนี้ครับคู่กันก่อนครับแล้วก็ขีดตัดกลางนี่เลยตัว H นะครับ H เล็กค่ะตัวต่อไปครับตัว I ครับ I ใช่ไหมครับตัวต่อไปครับตัว I ขีดบนหัว1เส้นครับลากลงมาปึ๊ดแล้วก็ขีดตัดลากอีก1ครับตัว I I พิมพ์เล็กค่ะไอ้ตัว J J ครับปึ๊ดมาอย่างนี้ครับแล้วก็ลากลงมาครับตัวนี้จะต้องโค้งนิดนึง J เล็กค่ะต่อไปตัว K ครับตัว K อย่างนี้เลยนะครับเขียนตามเลยนะครับง่ายๆครับลากขึ้นเฉียงบนแล้วก็ล่างครับ K เล็กค่ะต่อไปครับตัว L ครับตัวต่อไปคือตัว L ครับ L ตัวนี้ก็ง่ายครับปื๊ดปื๊ดมาอย่างนี้นี่คือตัว L ฟื้น L เล็กค่ะต่อไปครับตัว M นะครับตัว M ครับตัวต่อไปคือตัว M นี่ครับขีดมาอย่างนี้มีหัวนิดนึงลงมาปึ๊ดนี่คือตัว M ครับ M เล็กเลยค่ะตัวต่อไปครับตัว N ต่อด้วยตัว N นะครับตัว N ขีดขึ้นไปตรงๆทีแล้วก็ตัดลงมาข้างล่างให้เสมอกันแล้วก็ขีดขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่คือตัว NN เล็กค่ะตัวต่อไปครับตัวนี้เขียนง่ายเลยนะครับเขียนกลมๆเลยครับตัว O ตัว O ครับตัวนี้เขียนง่ายครับเขียนกลมๆเลยนี่คือตัว O
โอเล็กค่ะตัวต่อไปครับตัว P ครับคือตัว P ครับขีดลงมาอย่างนี้ครับแล้วก็ขีดตรงหัวอย่างนี้นี่คือตัว P P เล็กค่ะตัวต่อไปครับตัว Q ครับดับแรกเขียนวงกลมก่อนครับปึ๊ดมาแล้วก็มาตัดตรงมุมตรงนี้นิดนึงนี่คือตัว Q ครับ Q เล็กค่ะตัวต่อไปครับตัว R นะครับต่อด้วยตัว R ครับตัว R ขีดลงมาครับปึ๊ดแล้วก็หัวอย่างนี้แล้วก็ขีดทะแยงลงมาอย่างนี้ครับนี่คือตัว R R เล็กเลยค่ะไปครับตัว S นะครับเริ่มจากรากอย่างนี้ก่อนครับปึ๊ดแล้วก็มาอย่างนี้นี่คือตัว S S เล็กค่ะต่อด้วยตัว T ครับตัว T ขีดบนครับลงมายาวเลยแล้วก็ขีดตัดลงมาครับนี่คือตัว T T เลยค่ะตัวต่อไปเลยนะครับตัว U ครับตัว U นะครับขีดลงมาอย่างนี้ครับแล้วโค้งครับโค้งก็ขึ้นอย่างนี้ครับนี่คือตัว U ครับตัว U ค่ะต่อไปครับตัว V ครับตัว V ครับขีดเฉียงลงมาครับมุมแหลมครับแล้วก็ขีดเฉียงขึ้นครับนี่คือตัว V V เลยค่ะต่อไปครับตัว W ครับ W นี่จะคล้ายๆตัว M กับหัวนะครับจะเริ่มจากขีดลงมาเฉียงครับปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดนี่เลย W เขียนง่ายครับW เลยค่ะ Wแล้วก็ต่อไปครับตัว X นะครับ X นะครับตัวนี้ขีดตัดกันเลยนะครับเป็นกากบาทลากลงมาอย่างนี้นะครับ X นะครับแล้วก็ขีดฝั่งนี้ปึ๊ดนี่คือตัว X ครับ X เล็กค่ะต่อไปครับตัว Y ครับขีดลงมาครับครึ่งนึงก่อนครับแล้วก็ขีดขึ้นไปอีกครึ่งนึงครับแล้วก็ลากตัดลงมายาวเลยนะครับแล้วก็ตัดหัวนะครับนี่คือตัว Y เล็กเลยค่ะ1เริ่มครับตัวสุดท้ายนะครับตัว Z นะครับ CZ นะครับขีดตรงมาอย่างนี้ครับลากเฉียงลงมาแล้วก็ลากอีกมาฝั่งหนึ่งนะครับนี่คือตัว Z ครับ Z เล็กเลยค่ะโอเคครับเป็นไงบ้างครับทั้ง3ท่านครับสนุกกันไหมล่ะครับกับพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้งหมด44ตัวนะครับทั้งตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กนะครับก็อยากให้ทั้ง3ท่านนะครับหัดที่จะฝึกเขียนนะครับแล้วก็ฝึกอ่านนะครับพยัญชนะภาษาอังกฤษเหล่านี้นะครับไม่ยากเลยง่ายๆเลยใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ